อาณาจักรวรรณคดีอันพร่างพรายไปด้วยรัศมีสวรรค์ที่ชุบชีวิตของท่านให้หฤหรรษ์บันเทิงพ้นจากความบีบคั้นของโลกแม้จะเป็นชั่วครู่ก็ยังดีวรรณคดีทำให้เราได้เห็นสิ่งต่างๆในจินตนาการเกิดเป็นรูปร่างขึ้นรับรสสมบูรณ์ยิ่งขึ้นวรรณกรรมแห่งความรักเรื่องลิลิธพลอนี้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพของสังคมความรักความจงรักภักดีซื่อสัตย์ช่วยถ่ายทอดความงามของวรรณวิจิตรนี้ไว้ศึกษาอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ไม่มากก็น้อยขอความดีความสำเร็จฤทธิและชัยชนะจงมีแก่พระนครอันยิ่งใหญ่มีอำนาจฟุ้งไปในฟ้าหาที่เปรียบมิได้ในความยิ่งใหญ่อันนั้นบ้านเมืองทั้งหลายมีความยำเกรงจนสั่นระรัวเข็ดหลาบในอนุภาพอันปราบไปได้ทุกทิศทุกกำลังพระนครแห่งนี้ได้รบรุกทำลายพระนครต่างๆทำลายพวกลาวกาวตัดหัวซะด้วยดาบจนนอนตายเกลื่อนกลาดไปหมดฝ่ายข้างยวนเชียงใหม่พ่ายแพ้พวกลาวถึงแก่ความย่อยยับไทยได้ชัยชนะแล้วก็ยกทัพกลับคืนประเทศอันกว้างขวางปวงประชาราษฎรได้ประสบสุขสำราญท้องพระคลังก็เนืองนองไปด้วยสมบัติหลายอย่างบังเกิดพิพัฒมงคลไปทั่วพระราชอาณาจักรประชาชนมีความเกษมสุขความสนุกสำราญมีอยู่ทั่วแผ่นดินแห่งพระนครศรีอยุธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีอันอุดมไปด้วยยศและสมบัติยิ่งพระนครทั้งหลายในโลกนี้มีความรุ่งเรืองสมบูรณ์ทุกประการด้วยเดชะบุญบารมีพระผู้เป็นเจ้าแห่งโลกได้ทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความเกษมสุขยิ่งเสมอมาอันว่าพระนครศรีอยุธยานั้นมีความสนุกสำราญเกินที่จะพรรณนาได้ทุกประเทศต่างกล่าวเยินยออยู่เป็นนิจสินจักได้กล่าวถึงเรื่องของเจ้านครผู้กล้าหาญผู้หนึ่งมีนามว่าท้าวแมนสวงท่านเป็นเจ้าหลวงผู้ครองเมืองสวงอันมีอำนาจท่านพญาผู้นี้มีพระอัครชายาซึ่งทรงพระโฉมงดงามมีนามว่านางบุญเหลือนางอยู่ในสกุลท้าวพญาเช่นเดียวกับพระสวามีในพระราชสำนักของท้าวแมนสวงนี้พรั่งพร้อมด้วยสาวสนมรูปงามประจำอยู่ท่วนทุกตำแหน่งบ้านเมืองก็พรั่งพร้อมด้วยมนตรีพลช้างพลม้ามากมายพลทหารสะพรึกพร้อมล้วนแต่กล้าหาญในทางการศึกเมืองสวงได้เมืองต่างๆเอาไว้ในอำนาจหลายเมืองท้าวเธอมีโอรสรุ่นหนุ่มชื่อพระลออันเป็นยอดยิ่งของบ้านเมืองส่วนทางทิศตะวันออกแห่งเขตขันธสีมาของท่านนั้นยังมีท้าวพญาผู้ยิ่งใหญ่อีกองค์หนึ่งทรงนามว่าท้าวพิมพิสาครเป็นราชาแห่งเมืองสองท้าวพิมพิสาครเจ้าเมืองสองกับท้าวแมนสวงผู้ครองนครอยู่ทางทิศตะวันตกนั้นต่างมีอนุภาพยิ่งใหญ่เสมอกันท้าวพิมพิสาครมีโอรสอันมีความกล้าหาญลือเรื่องเธอมีนามว่าท้าวพิชัยพิษณุกรเมื่อพระโอรสองค์นี้เติบใหญ่ขึ้นพระบิดาก็แต่งทูตไปสู่ขอธิดาแห่งท้าวพญาองค์หนึ่งป
พระธิดานั้นมีนามว่าเจ้าดาราวดีนางนั้นมีสิริโฉมงดงามและได้มาเป็นชายาแห่งโอรสท่านโอรสท่านก็ได้ชายาอันมีรูปโฉมเจริญเนตรแล้วต่อมาก็มีพระธิดาอันเป็นที่รักสุดสวัสดิ์มีพระโฉมงามดังดวงจันทร์พระธิดาทั้งสองมีนามว่าเท้าเพื่อนกับเท้าแพงอันความงามของนางนั้นทั่วทั้งร่างล้วนแล้วแต่ต้องตาต้องใจผู้ใดยนต์อยู่มาเท้าแมนสวงได้สั่งให้เมืองทั้งหลายในอำนาจมายังนครแล้วบอกว่าจะยกทัพไปติดเมืองสองอันมีราชาผู้กล้าหาญครองอยู่จะรบเอาเป็นเมืองขึ้นซะโดยเร็วจงเร่งออกไปจัดทัพบรรดาพวกหัวหน้าต่างๆก็ออกมาตระเตรียมกองทัพขันจัดทัพเสร็จแล้วก็ยกกองทัพอันมีพลช้างพลม้ามากมายดังว่าเต็มไปทั้งแผ่นดินออกมาจากพระนครตรงไปยังนครของข้าศึกโดยด่วนฝ่ายราชาพิมพิสาครเมื่อทรงทราบว่าท้าวแมนสวงยกทัพมาติดเมืองก็สั่งให้จัดทัพออกไปรับศึกเป็นหมวดเป็นกองมากมายเสร็จแล้วมิช้าท่านก็เสด็จยกทัพออกไปกองหน้าประชิดกันต่างกวัดแกว่งดาบฟันกันเป็นอลหม่านพวกพลหอกก็ซัดหอกและดูวุ่นวายไปทั่วทั้งสนามรบข้างปีกซ้ายก็เข้ารบไม่ยอมถอยส่วนทางด้านปีกขวาก็ไม่ยอมหลีกหนีกล้าหาญด้วยกันทั้งสองฝ่ายต่างชิงกันฆ่าฟันกันทั้งสองฝ่ายต่างรุมกันรบเสียงโห่เอาชัยเสียงปืนดังกึกก้องสะเทือนแผ่นดินพวกหน้าไม้พวกธนูก็ยิงกันกราดกันอย่างเข้มแข็งทั้งสองฝ่ายส่วนพวกพลช้างก็ยกเข้าปะทะกันพลช้างของเท้าแมนสวงรุกดาหน้ากันเข้าไปใช้ทวนแทงบุกเข้าไปจนถึงช้างของพระเจ้าพิมพิสาครเท้าพิมพิสาครเสียทีถูกฟันขาดคอช้างพวกขุนพลช่วยกันใส่ช้างเข้าไปกันฆ่าศึกนำพระศพราชาของตนล่าทัพเข้าพระนครแล้วให้ปิดประตูเมืองรักษาพระนครไว้ท้าวพิชัยพิษณุกรได้รักษาพระนครไว้ได้ฝ่ายท้าวแมนสวงเห็นว่าจะตีเอาเมืองไม่ได้แล้วก็ให้เลิกทัพกลับเมืองทั้งเมืองสองท้าวพิชัยพิษณุกรขึ้นครองราชครั้งถวายพระเพลิงศพพระบิดาแล้วท่านก็โปรดให้สองพระธิดาไปอยู่ที่วังเจ้าย่าให้นางพี่เลี้ยงผู้เฉลียวฉลาดสองนางซึ่งท่านประทานชื่อว่านางรื่นนางโรยเป็นผู้รับใช้ดูแลพระธิดาทั้งสองเสด็จไปทับประทับอยู่ณวังของเจ้าย่าอยู่มาท้าวแมนสวงผู้มีศักดิ์ก็ได้แต่งทูตไปสู่ขอนางลักษณวดีผู้มีสิริโฉมละออเอี่ยมให้แก่พระลอนางก็ได้เกียรติขึ้นเป็นพระมเหสีมีบริวารมีพระสนมครบถ้วนทุกตำแหน่งทรงมีความสุขสมบูรณ์ทุกประการเมื่อพระบิดาสู่สวรรค์แล้วพระลอก็ขึ้นครองราชสืบต่อไปอันว่าพระลอนั้นมีพระรูปโฉมจะสวยยิ่งนักประชาราษฎรทั้งหลายต่างก็สรรเสริญกันไม่รู้จะจบสิ้นว่าพระลองามกว่าเท้าทั้งหลายในโลกนี้ดังพระอินทร์ท่านเสด็จลงมาจากฟากฟ้ามาสำแดงองค์เป็นพระลออันงามโอ้อาให้คนทั้งโลกได้ชมกันกระมังพระวรกายกลมงามเอวก็อ่อนงามราวเอวหญิงเจ้านายของเรางามไปทั่วพระพางกายพระรูปโฉมของท่านนั้นไม่มีใครในสามโลกสู้ได้
ท่านงามจริงๆงามทุกอย่างวรกายของท่านใครได้เห็นก็ต้องติดใจพวกพ่อค้าวานิชที่เดินทางไปค้าขายในที่ต่างๆก็ล้วนแต่ได้ไปเล่าลือสรรเสริญโฉมของท่านจนรู้กันทั่วบ้านเมืองแล้วว่าเมื่อยามเดือนเต็มดวงในฟ้านั้นหากมิได้เห็นดวงพักของพระลอแล้วก็ดูดวงเดือนเหมือนได้เห็นพระพักของพระลอเหมือนกันเนตรของท่านก็ราวกับตาเนื้อคิ้วของท่านก็ราวกับคันธนูแก้วที่โก่งขึ้นสายจะพิชพระกันก็งามจริงๆเปรียบดังกลีบดอกบัวปรางของท่านเปรียบได้ดังปรางทองนาสิกของท่านคือขอแห่งความใคร่ที่เทพพยดามานารมิตไว้พระโอษฐ์งามราวกับเขียนคราทรงแย้มสวนก็งามชื่นใจราวกับดวงจันทร์มาลอยอยู่ช่างงามแท้เจียวหนาจะพิษคางก็งามสมจะพิษคอก็กลมราวกับกรึงไหล่ทั้งสองข้างนั้นชวนให้มองด้วยความปรารถนาสวงอกก็งามดังอกของพญาราชสีพระกรก็เหมือนงวงของกุญชรนิ้วเรียวสลวยเล็บก็งามยิ่งท่านงามยิ่งทั่วสรรพพางกายตั้งแต่พระบาทไปจนถึงพระเศียรล้วนงามสมกันทั่วทุกส่วนบรรดาคนเหล่านั้นได้ไปเที่ยวชมโฉมของท่านทุกเมืองจนความงามพระลอนี่ล่ำลือไปทั่วบ้านทั่วเมืองทั้งหลายและความงามของท่านเป็นที่เล่าลือกันนั้นทำให้ใจคนทั้งหลายไม่เป็นสุขทั้งหนุ่มสาวที่ได้รับฟังแล้วก็มีความคลั่งไคล้ถึงท่านอยู่อย่างกระวนกระวายโฉมงามของเท้าเธอนั้นเล่าลือกันไปทั่วทั้งเมืองสองแล้วก็ดังไปจนถึงหูของพระพี่น้องเพื่อนแพงทั้งสองนางได้ฟังแล้วก็ให้ละทศละทวยประหนึ่งเถาวันใคร่ที่จะได้ยนต์พระโฉมก็ละห้อยส้อยเศร้าคอยเฝ้าฟังเรื่องอยู่แต่ในห้องจิตใจของพระเพื่อนพระแพงนั้นก็จะจดจ่ออยู่กับพระรอจนให้รู้สึกพิศวงว่าได้เห็นพระรอแล้วก็ให้นึกชะงนว่าเป็นพระรอจริงๆหรือนึกไปทั้งสองนางรู้สึกอ่อนใจระทึกระทวยจนหน้าตาดูคล้ำไปด้วยความหม่นหมองเมื่อนางรื่นนางโรยขึ้นไปเยี่ยมนั้นได้เห็นสองนางมีหน้าตาหม่นหมองดังหนึ่งเวงไคร่วันอื่นๆและเห็นงามชื่นใจดังหนึ่งดวงจันทร์จึงถามว่าข้าไหว้ละช่วยแจ้งให้รู้หน่อยเถิดว่าหม่นหมองไปชะนี้ด้วยเหตุอันใดนางทั้งสองตอบว่าถ้าแม้นว่าเรานี้เจ็บไข้เป็นโรคภัยก็อาจจะหายากินให้หายได้โดยง่ายอันความไข้ต่างๆนั้นใครๆก็คงจะช่วยได้เว้นแต่ไข้ใจนี่แหละเราคิดว่าจะตายซะดีกว่าพี่ทั้งสองจงรู้ไว้เถิดและจะช่วยทำศพให้เราทั้งสองนี้ด้วยข้าได้ฟังพระพี่น้องทั้งสองแล้วข้าก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรถูกมีเรื่องอะไรหรือที่ทำให้สมเด็จทั้งสองกล่าวดังนี้มีสิ่งใดที่ทำให้ขัดใจแม่ผู้อยู่หน้าก้าวของข้าหรือสมเด็จทั้งสองจงแจ้งแก่ข้าและมอบให้แก่ข้าจะได้เป็นพนักงานของข้าไปจัดการให้ความเจ็บของเราทั้งสองนี้มากยิ่งกว่าแผ่นดินเจียวนะพี่เป็นเรื่องที่ไม่เหมือนเรื่องอื่นใดในโลกนี้เมื่อเราแจ้งแก่พี่แล้วเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนนะพี่ความอับอายของเราสองคนนี้ผู้ใดเลยจะช่วยได้น้องนี้อายคนเขาจะหัวเราะเยาะน้องขอหนีตายซะดีกว่านะพี่เรื่องนี้พี่จะได้มาถามน้องอีกเลยความเจ็บช้ำของน้องทั้งสองนี้มันเหลือที่จะกล่าวได้แล้วพี่เอ๋ยเอ็นดูน้องด้วยเถิดอย่ามาซักถามให้น้องนี่จะต้องตายเลยพี่ทั้งสองคนนี้ขอถวายชีวิตแก่สมเด็จพระน้องก็ข้าทั้งสองนี้มิได้เป็นคนใกล้ชิดเป็นที่ไว้วางใจดอกหรือแล้วเหตุอันใด
พระน้องนางทั้งสองจึงมิไว้ใจพี่ทั้งสองแม้สักเท่าเส้นเกศาหนึ่งสองแม่เหนือหัวของข้าแม่ไม่ได้เอ็นดูข้าทั้งสองแล้วหรือนี่นะพี่อันเสียงที่เขาเล่าลือยกย่องชมโฉมใครสักคนหนึ่งออกมาดังไปทั่วเมืองพี่ทั้งสองนั้นหลับซะจนไม่รู้สึกตื่นเลยเชียวหรือจึงไม่ได้ยินเรื่องที่เขาลือกันพี่คิดเอาเองเถิดอย่าได้มาถามน้องทั้งสองนี่เลยโอ้โหน้องแก้วของพี่เอ๋ยเรื่องแค่นี้เองนะหรืออย่าได้โศกเศร้าไปอีกเลยพี่ทั้งสองจะขอรับอาสาทําให้เป็นผลสำเร็จไอ้เรื่องที่จะทําให้ท่านที่เขาเล่าลือนั้นให้มาหาพ่อน้องทั้งสองในฉันใดฉันนั้นก็เห็นว่าจะต้องทำด้วยกลอุบายแล้วก็ให้เรื่องเนี่ยทราบไปถึงท่านผู้นั้นเลยเจ้าละพี่ของข้าเอ่ยการที่หญิงจะทำสื่อชักชวนผู้ชายมาหาถึงในเรือนมันเป็นการผิดจารีตประเพณีเป็นที่อับอายขายหน้าความเจ็บช้ำในหัวใจของน้องทั้งสองนี้ไม่มีทางอื่นนอกจากจะหนีตายไปซะดีกว่าและถึงหากว่าน้องทั้งสองจะมีความเสน่หาในเท้าเธอแต่เท้าเธอก็หารู้จักน้องทั้งสองนี้ไม่พระน้องนางทั้งสองเอ่ยเรื่องนี้ไม่เหนือปัญญาของพระพี่หรอกและจะไม่ทำให้เสียหายด้วยจะคิดให้เป็นกลอุบายอย่างแนบเนียนและเป็นในทางชอบพี่ก็เห็นว่าจะไปหาหมอเสน่ห์ที่มีเวทมนต์ขลังทำเสน่ห์ให้กับเท้าเธอและให้เท้าเธอจะต้องมาหาพระน้องนางเป็นแน่ข้างในของน้องนางทั้งสองรู้สึกยินดีแต่ได้กล่าวว่าทำดังนั้นมันเป็นการมิชอบและห้ามว่าเป็นความชั่วมากทีเดียวไม่ดีเลยถ้าทำเสน่ห์ถ้ามีผู้ล่วงรู้เข้ามันจะเป็นที่เสื่อมเสียถึงนางผู้เป็นลูกของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินความชั่วของเราก็คงจะตราอยู่ในโลกนี้นางจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแต่ว่าพระพี่เลี้ยงทั้งสองของนางเดาใจและรู้ทีท่าของนางทั้งสองพระองค์แล้วว่านางไม่อยากจะเสียคุณงามความดีดังนั้นก็คิดว่าทำไปตามลำพังจะดีกว่าซึ่งสองนางมีความเกรงเกรงเมื่อเราทำเองความเสียหายต่างๆก็จะตกอยู่แก่เราคิดดังนั้นก็ทูลว่าพระน้องทั้งสองผู้อยู่เหนือหัวของข้าเสด็จพ่อและเจ้าย่าจะไม่ทราบเรื่องเลยทีเดียวจงไว้พระทัยในการที่พี่ทั้งสองได้อาสาเถิดจะไม่ให้เกิดความผิดนี้ขึ้นมาเลยถ้าความคิดของพี่นี้ทั้งสองเป็นผลแล้วพน้องนางทั้งสองก็จงอย่าไว้ชีวิตข้าถ้าหากว่าไม่สำเร็จไอ้เรื่องที่ข้าจะไปทำเนี่ยมันจะเป็นดังนี้จ้ะข้าจะให้คนที่อยู่ใกล้ชิดรู้จักนิสัยใจคอทำเป็นพ่อค้าเที่ยวไปซื้อขายในบ้านเมืองต่างๆของพระลอแล้วก็ขับสรรเสริญเยินยอความงามของพระพี่น้องเพื่อนแพงพระเพื่อนพระแพงทั้งสองพระองค์ว่ามีพระโฉมงดงามมหาผู้ใดเสมอเหมือนบ้านเมืองทั้งหลายก็มีพระราชธิดามากมายแต่ว่าจะไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระเพื่อนพระแพงพระน้องทั้งสองของพี่เลยอันพระแพงนั้นมีพระสิริโฉมสุดที่จะพรรณนาพระเพื่อนเล่าก็งามอร่ามตาเสมือนดวงจันทร์ทั้งสองนางก็ประหนึ่งว่าลอยมาจากฟ้ามาณแผ่นพิภพนี้งามราวกับชายาเท้าตรีเนตรลอยฟ้ามาณโลกนี้แต่ใครๆอย่าได้พึงหมายเลยเพราะว่าไม่มีทางจะได้นางมาสมปรารถนาคนทั้งหลายก็ได้แต่ชื่นชมพระราชธิดาของเท้าผู้ทรงบารมีอยู่ทั่วหน้าเท่านั้นลาวขุนหมื่นอำมาตย์แห่งเมืองทั้งหลายจงอย่าได้คิดปรารถนาให้ความรักเผาหัวใจเลยเพราะว่าสองพระราชธิดานี้ได้มามีกำเนิดด้วยอำนาจบารมีจะคู่ควรแต่กษัตราธิราช